สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับพี่เอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอทุกท่านต้อนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในคมชัดลึกไลฟ์นะครับในช่วงเล่าเรื่องรถวันนี้ครับพี่เอกพาทุกท่านครับมาบุก1ตำนานของคนที่ทำแบบชุดแต่งบอดี้พาร์ทของรถนะฮะใครไม่รู้จักเขาไม่ได้เลยครับกับ Wyatt ฮะไปฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาทุกท่านมาบุกจะเรียกเป็นสำนักแต่งก็ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นถึงสำนักแต่งไม่ได้โมดิฟายรถแต่เขาเป็นสำนักที่นี่ครับทำพาร์ทของรถสวยๆงามๆมาให้พวกเราได้ใช้กันงั้นเดี๋ยวเราไปลุยถามข้อมูลที่มาที่ไปกันดีกว่าครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาหลบล่มต้องแนะนำคุณหนุ่มพี่หนุ่มฮะที่มาที่ไปไงพี่หนุ่มถึงมาลุยทำพาร์ทรถแบบนี้ฮะก็เกิดเอาย่อๆก่อนย่อๆในวงการรถแข่งครับตั้งแต่3-4ปีแล้วก็ช่วงนึงฮะช่วงนึงเนี่ยก็ไปอยู่กับพวกวงการแดกป๊อปปี้ที่เป็นนักแข่งด้วยกันจุ่มนะฮะแสดงว่าเคยแข่งแดกมาด้วยท่านผู้ชมก็คือปี่เขาก็ปรึกษาบอกว่าจะทำไงลดน้ำหนักเขาก็ไปออกแบบพาร์ทให้มันได้หลักโทรศัพท์กับลดน้ำหนักตัวถังลมโดยการใช้คาร์บอนเฟเบอร์คือตอนนั้นเนี่ยที่อยู่นอนในสนามแข่งเราก็รู้จักกับทางคนที่ทำพวกนี้อยู่ไงเขาก็เหมือนว่าเรียนรู้ปล่อยให้เราบอกโน้ตฮาวที่แน่พาเราไปดูวิธีการทำงั้นเราไปดูไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่าให้ท่านผู้ชมฟังเสียงคุณหนุ่มแล้วก็ให้พี่หนุ่มพาไปครับมาฮะก็เลยเป็นที่มาของการที่เราได้มาได้ทำสามารถทำขึ้นมาได้คือตอนแรกเราทำเพื่อให้เพื่อนใช้ฮะว่าหลังๆเพื่อนเอางานมาให้เราทำเยอะสรุปกลายเป็นต้องทำให้เพื่อนไปมาต้องเยอะให้เพื่อนของเพื่อนอีกอันนี้ก็เปิดเป็นธุรกิจไปเลยไปท่านผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าอันนี้ก็คือตัวอย่างนึงครับอันนี้เป็นคาร์ที่เราดีไซน์นะฮะเป็นชุดโป่งอะไรเงี้ยนะครับเป็นชุดนักดีไซน์ทั้งหมดเองก็คือเป็นโป่งพวกนี้เราดีไซน์ขึ้นมาฝากระโปรงคาร์บอนเราผลิตเองฝากระโปรง GT Wing อย่างเงี้ยนะครับเราเป็นคนดีไซน์แล้วใหญ่มากมันต้องทำให้ใหญ่เพื่อให้รับกับตัวโป่งที่ยื่นอ๋อนี่ใช่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมแต่ถ้ารถเดิมก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันจะล้นตัวถังฮะมันอาจจะไปเกี่ยวมอเตอร์ไซค์เนี่ยท่านผู้ชมจะบอกเลยว่าแนวของตัวโป่งไปรับกับตัววิงข้างหลังเดี๋ยวผมให้ดูนี่ฮะจะไปรับข้างหลังนี่ก็คือต้องบอกว่าเป็นงานดีไซน์ของไวแอนเป็นงานดีไซน์ไวแอนเองท่านผู้ชมเป็นงานของเราเองดีไซน์เพื่อจะให้มันเหมาะสมกับรถของคนไทยโอ้โหว่าเมืองไทยมันจริงมันถนนมันไม่ค่อยดีเราก็ทำให้มันไม่เตี้ยมากแต่ก็ขับได้ท่านผู้ชมดูมือผมนี่ขนาดแบบให้เหมาะสมกับคนไทยสวยงามมากเหมาะสมของผมเนี่ยหมายว่าเหมาะสมที่วัสดุด้วยไงฮะคือเรซินที่มาหรือคาร์บอนที่มาจากทางญี่ปุ่นหรือทางอเมริกาเนี่ยมันเป็นคนความร้อนอ๋อเหรอสังเกตว่าของจากนำเข้าจะร้อนของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเหลืองของญี่ปุ่นเหลืองเลยมาสักจอดสักปีสองปีเหลืองเหลืองหมดอ่ะญี่ปุ่นมาเนี่ยจอดต่างแดดสักแป๊บก็เหลืองแล้วเพราะว่าน้ำยาพวกคาร์บอนเฟเบอร์เขาแบบไม่มีพวกสารโปรเทคแอบบอกท่านผู้ชมสูตรทั้งหมดนี่เป็นของไวแอดเลยใช่ไหมใช่ที่ทำทั้งหมดมาให้คือน้ำยาส่วนใหญ่เราเอามาจากเมืองนอกก็จริงแต่เรามีเพิ่มแน่มีความลับมีความลับท่านผู้ชมมาดูต่ออันนี้ก็อีก1,000อันนี้เป็นมินิ R56 นะครับเป็นดีไซน์ของทางร้านเหมือนกันดูจากโป่งมันจะมีบางสำนักที่เมืองนอกเขาเป็นโป่งแบบเข้าไปเย็บแล้วต้องตัดตัวถังอะไรเยอะแยะนู่นนี่นั่นมันวุ่นวายเราดีไซน์โดยการเอาโป่งเดิมออกแล้วเราก็ทำโป่งใหม่ครอบเข้าไปโดยให้ขยายตัวฐานล้อมากขึ้นนิดหน่อยไม่ได้มากขึ้นจนรถแบบขับรถแล้วเสียแฮนด์ลิ่งไปเพราะอันนี้ขยายฐานล้อแค่ประมาณ25มิลหน้าหลังไม่เยอะข้างละ25มิลก็นิ้วหนึ่งก็2เซนครึ่งใช่ครับหลักการของการใส่สเปเซอร์เนี่ยไม่ควรใส่เกิน2นิ้วคือถ้าเกิน2นิ้วเนี่ยมันจะล้อแรงหนีศูนย์มันจะเหวี่ยงแล้วก็ดีไซน์ต้องแอบบอกท่านผู้ชมครับที่บอกว่าต้องโกอินเตอร์คือพาร์ทของคันนี้นะฮะมินิตัวนี้เนี่ยไปขายต่างประเทศไปขายอเมริกาขายดีด้วยขายหลายที่ฮะขายหลายที่มีหลายประเทศอ่ะที่เราส่งไปขายอ่ะแต่เน้นๆก็คือทางคนอเมริกาเขาชอบกันโหดไงชอบกันสวยแบบเพราะว่าอเมริกาเขาแต่งแบบต้องดูโหดๆหน่อยเนาะ
ก็ส่วนใหญ่เขาจะเน้นแบบว่าสแตนหมายความว่าคือแต่งแบบไม่เยอะมากแต่ดูโหดอ่ะเป็นพวกรถพวกทาร์แท็กอ่าฮะจะเป็นมีลิ้นใส่เดิมเป็นลิ้นครอบหน่อยโป่งนิดนึงล้อยื่นหน่อยไม่เยอะมากรถเตี้ยลงมาสัก2นิ้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะท่านผู้ชมดูต่อจะบอกท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี่อันนี้ไม่ใช่เหล็กใช่ไหมฮะไม่ใช่เหล็กครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นี่ดูเขาดูเขาตีดินี่มันยืดหยุ่นได้แต่ทำสีมองตอนแรกผมนึกว่าเป็นแบบฝากระโปรงเหล็กเปล่าครับเป็นเดี๋ยวพี่หนูเขาเปิดฝากระโปรงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเราจะรู้แล้วไม่กล้าเบาไหมเบาท่านผู้ชมอ่ะมันจะเด้งเกินไปพี่ต้องดึงไหมเออฝาเดิมมันจะหนักปุ๊บเพราะว่าไอ้ตัวนี้มินิมันเป็นมีโช๊คเบามากและนี่คือดีไซน์ทั้งหมดคือเป็นข้างหลังจะเป็นเหมือนก็เป็นงานแว็กซ์ข้างหลังจะเป็นลายของผ้าที่แกะออกมาจากแม่พิมพ์เฮ้ยเอ๋อยากรู้พี่หนุ่มคือลายของเคฟล่ามันมีลาย1ลาย2ลายอะไรคืออะไรอ่ะคือเป็นลายทองของเขาลายทองเดี๋ยวนี้มันเป็นถึงขนาดเป็นลายพรางแล้วนะลายพรางด้วยทองเป็นลายพรางเลยนะมีมั้ยมีให้ดูมั้ยมีแต่รูปถ่ายมีแต่รูปถ่ายเดี๋ยวเราค่อยดูเรามีอีกนี่รถเล็กนี่ก็แทบจะทั้งคันนี้แล้วนะนี่ก็เป็นแบบเป็นเคฟล่าโอ้งานนี่อันนี้ก็เป็นแบบว่าคาร์บอนส่วนตัวนี้เป็น FRP เป็นไฟเบอร์การ์ดแล้วก็พ่นสีดำครับคืออันเนี้ยที่ทางเมืองนอกเขาชอบกันเพราะว่าเขาไปใส่แทนของเดิมได้ง่ายคือไปแทนทดแทนของเดิมได้ง่ายบางทีมันชนเนี่ยของเดิมรู้สึกถ้าจำไม่ผิดชิ้นหนึ่งก็ 4-5,000 นะส่วนใหญ่บางทีเขาชนข้างหนึ่งเขาก็เปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนก็ไหนจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นโป่งเลยสู้ซื้อมาซื้อของเราครับระวังฝรั่งโดนฝรั่งก๊อปปี้โดนเยอะแล้วเราก็เข้าใจว่าคนไทยไปก๊อปปี้เขานะจริงๆไม่ซีเรียสนะผมไม่ได้ซีเรียสเลยมีความรู้สึกโอเคเริ่มโกอินเตอร์แล้วมั้งใช่เพราะแล้วยังมามีนี่ทำรถเอาผ่ารถตู้ทำรถตู้อีกตัวเอาผ่า30ทำอะไรบ้างอันนี้ก็อันนี้มีชุดแต่งก็คือกันชนอันนี้คือกันชนใช่เออนึกว่าไฟเบอร์โอ้ยดูไฟเบอร์การ์ดเลยครับเป็นไฟเบอร์การ์ดไอเรามองก็ติดมองกว้างๆก็นึกว่าแบบของเดิมติดรถไม่ใช่มีสเกิร์ตกันชนหลังฝากระโปรงเอ้ยฝาท้ายมีสปอยเลอร์คาร์บอนไฟเบอร์งั้นเดี๋ยวเราให้พี่หนุ่มพาเรานะฮะไปบุกดูในช็อปเป็นยังไงอยู่อ่ะไปดูเลื่อนๆหน่อยในช็อปมาฮะแล้วมีคันเหลืองอีกมีคันเหลืองคันเหลืองโลตัสที่เป็นดีไซน์โป่งเราเองเหมือนกันลิ้นคาร์บอนไฟเบอร์พวกเนี้ยเนี่ยเราก็ดีไซน์ทำขึ้นเลยโหดมากท่านผู้ชมเห็นแล้วแบบโอ้พามาชมแบบอันเนี้ยตอนนี้ของเราดีไซน์เราเป็นกระจกโอ้ยดูลูกค้าอยากได้อะไรที่มันเปรียวๆลูกค้าอยากได้อะไรไวแอดจัดให้โอเคท่านผู้ชมมาคุยต่อตอนนี้บอกเลยนะครับเราบุกมาถึงขั้นตอนการทำงานเลยอ่ะอันนี้เป็นกำลังสร้างต้นแบบอันนี้เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบที่เป็นชุดแต่งครอบไปที่กับรถปอร์ต987อันนี้คือดีไซน์ ที่เราจะทำแบบนี้ฮะก็คือเป็น918ไปใส่บนรถ987ครับอ๋อนี่เราจะทำแบบนี้ออกมาท่านผู้ชมชุดแต่งไม่หรอกผมเห็นอยู่เขาเรียกรู้เลยว่าต้องใช่เลยอันนี้คือลาติก้าใช่เป็นงานเขาเรียกลาติก้าใช่จริงๆของเราก็ทำหลายแบบท่านผู้ชมจริงๆอยากได้แบบลาติก้าเราก็ทำท่านผู้ชมคงเคยเห็นตอนที่เราไปงานสมาคมรถโบราณนะครับมันก็จะมีรถแบบลาติก้าเหมือนกันที่มาแต่งอันนี้ก็คือหนึ่งแบบนั้นหนึ่งแบบนั้นใช่ที่เราอายุเขาได้ถึงปุ๊บไปงานประกวดรถโบราณฮะอ๋อพี่หนุ่มขั้นตอนแต่ละขั้นตอนยากไหมครับเห็นอยู่เนี่ยถ้าทำเยอะๆอย่างเงี้ยยากครับทำเป็นปีนะครับทำเป็นปีเลยเหรอคือเราจริงๆมันก่อนจะมาถึงขั้นตอนนี้พี่หนุ่มพูดไปเลยนะเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้พูดไปก่อนจะถึงขั้นตอนตรงนี้มันต้องปั้นก่อนปั้นด้วยโฟมโพลีโฟมพอปั้นโฟมเสร็จเราก็มานั่งโป๊ตอนนี้พอโป๊มก็เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือต้นแบบจากต้นแบบเสร็จเราไปทำแม่พิมพ์แล้วไอ้พิมพ์เสร็จปุ๊บหล่อมาเป็นไฟเบอร์เบาๆแบบเมื่อกี้ที่อยู่ในรถแต่ละคันข้างหน้าเนี่ยคุ้มไหมแล้วมาประกอบทำสีต้องบอกท่านผู้ชมทำแบบนี้แล้วคุ้มไหมเนี่ยจริงๆนะให้พูดจริงๆครับผมนะทำเพราะความสนุกตั้งแต่แรกแล้วเพราะไม่เรียนธุรกิจมากครับนี่ท่านผู้ชมดู
แต่คือด้านหลังนี่เรายังไม่ได้เริ่มใช่ไหมครับจริงๆโป่งหลังเนี่ยคือเสร็จแล้วไปทำแม่พิมพ์อยู่มันครอบมันจะใหญ่กว่าข้างหน้าอีกครับอันนี้มันคือข้างหน้าข้างหน้าออกข้างนี้ข้างหลังออกแค่ไหนต้องบอกแล้วโอ้โหมันต้องไวอลังการมากอ่ะคือคันนี้จริงๆมิติของ918มันใหญ่มากไงมันไม่เหมือน987 987แค่186เซนแต่มิติจากวิวเบสจากซ้ายไปขวาของ918มัน210เซน2เมตรเพิ่มขึ้นมาประมาณ20กว่าเซน20กว่าเซนก็10กว่านิ้วเตรียมหาล้อเลยล้อสั่งแล้วครับเป็นล้อสั่งทำเหมือนกันซึ่งออฟเซตตรงแบบไม่ต้องใส่เฟเซอร์นะอ๋อจริงๆผมเนี่ยที่ร้านจะมีพาร์ทของพวกไอโซเลอรี่ที่สั่งมาให้ลูกค้าไว้รองรับไว้อยู่แล้วงั้นเราก่อนที่เราจะเห็นมาเป็นแบบนี้เราไปดูครับผมเห็นเขากำลังทำอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอีกหนึ่งขั้นตอนท่านผู้ชมเป็นแม่พิมพ์แล้วก็คือคันนู้นแหละมาตั้งต้นแบบเสร็จเราก็มาทำนี่ฮะมันเมื่อกี้นี่คือกำลังทำคันนี้ใช่ครับนี่ท่านผู้ชมดูแม่พิมพ์โป่งหลังมันเนี่ยโป่งหลังนั่นฝากระโปรงท้ายสเกิร์ตอยู่นี่สเกิร์ตใช่ครับสมกับความเป็นตำนานไหมท่านผู้ชมพี่หนุ่มจัดหนักมากแล้วมีลูกค้าที่มาให้ทำแบบนี้เยอะไหมฮะก็เยอะครับจริงๆก่อนหน้านี้รถจะแน่นๆหน่อยช่วงนี้ก็ระบายไม่ผมไปเห็นใน Facebook ของร้านไปเห็นในคลิปเก่าๆของพี่หนุ่มรถสปอร์ตเต็มรถแต่งรถอะไรแบบรถแข่งก็ยังมีเดี๋ยวว่างๆจะรวมตัวพวกนิสสันแซ่บแบรนด์นี้แซ่บเราจะได้มาดูกันดีกว่าผมว่าลูกค้าแซ่บเดี๋ยวเราไปดูครับลูกค้าแซ่บก็คือลูกค้าเข้ารถคันสีแดงตอนแรกใช่ครับที่ก็แซ่บ370กำลังเปลี่ยนโฉมเป็นผมกำลังทำสีอยู่คนสุดท้ายคนที่ใช้แซ่บเข้ามาทำผมเลยนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีเหมือนกันอันนี้เป็น convertible ด้วย370แซ่บต้องสู้ขวดประทุนต้องบอกว่านอกจากเราเป็นร้านทำบอดี้พาร์ทขนาดนี้เราก็ทำสีด้วยทำสีด้วยห้องผมไปดูห้องผมสีครบทุกขั้นตอนท่านผู้ชมมาที่นี่ที่เดียวโอ้โหเราได้เจอของแปลกแล้วดูยังถึงห้องผมสีพ่นสีนี่คือเตรียมพ่นหลังคาไว้อันนี้ก็แต่หลังคาไม่ได้ทำไฟเบอร์ออกคันนี้ไม่ได้เป็นไฟเบอร์ครับเพียงแต่ว่าเขาอยากจะตัดเป็นสีดำเพราะว่าเราพ่นเป็นสีดำแล้วก็รถก็ตีเสร็จไปพักหนึ่งแล้วแล้วก็วิ่งแล้วอาจจะติดกระเด็นอะไรเงี้ยเขามาเก็บงานอ๋อเก็บงานสีใหม่เพราะว่ารถพวกนี้คันนี้มีโป่งแล้วของเบลเลอร์เลยคือรถพวกนี้แต่รถส่วนใหญ่จะเป็นสายแบบว่าใช้งานชีวิตประจำวันแล้วก็ออกโชว์บ้างนิดหน่อยพอดีมันใกล้ๆงานแล้วเขาก็มาเก็บงานเดี๋ยวรถสวยงามรถแบบนี้เราจะไปเห็นในงานออโต้ซาลอนไหมไม่เห็นนะรถคันนี้คือออกไปแล้วเมื่อปีที่แล้วออกไปจอดในงานเอ็กซ์โปจอดด้านหน้าเลย4คันที่ร้านหมดจะมี370คันนึง3535คันนึงแล้วก็ซัด489ที่เป็นคาร์บอนทั้งคันที่เราไปโชว์ก็คืออันนี้เดี๋ยวอาจจะไปโชว์ปลายปีรอบในเอ็กซ์โปแทนสมมติอาจจะเห็นคันนี้ไปจอดโชว์แทนปลายปีคันนี้ที่กำลังทำเป็น37แล้วก็เป็นโป่งดีไซน์ใหม่ด้วยไม่เหมือนคันแดงไม่เหมือนคันสีชมพูไม่เหมือนด้วยไม่เหมือนคันแดงไม่เหมือนคันไหนเลยครับดีไซน์ใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราต้องติดตามท่านผู้ชมว่าในงานเอ็กซ์โปยังไงเล่าเรื่องรถคมชัดลึกของเราไปแน่นอนฮะครับเราไปดูต่อโอ้เท่ากับว่านักงานพาร์ทแต่ละงานเนี่ยเหมือนเป็นคันเดียวในประเทศคันเดียวในโลกไหมมันเหมือนไหมอย่างคันเนี้ยใช่คืออย่างแรกเลยครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะอยากได้ความเป็นยูนิคอะคันเดียวตลอดคันเดียวตลอดพอไอ้คันเดียวออกไปเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าคนนั้นเนี่ยไม่ได้แบบว่าพี่หนุ่มผมขอซื้อโมนะผมจ่ายโมค่านู้นนี่นั่นเราก็จะคิดแบบเต็มระบบแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยต้นทุนเนี่ยไปอยู่กับลูกค้าทั้งหมดทั้งคันลูกค้าร้องเลยทำแบบนี้คันนึงผมว่าต้นทุนมีเป็นล้านเนี่ยมีเป็นล้านเนี่ยแต่ถ้าเก็บลูกค้าล้านกว่าก็คงหงายหลังลูกค้าคงแบบไปซื้อรถคันใหม่ส่วนใหญ่แล้วผมจะทำเริ่มต้นด้วยความชอบกำไรพอมีหรือว่าอาจจะไม่มีก็ถ่ายของคุณดีขาดคุณบางคันอันนี้พี่มองแทบจะไม่เห็นกำไรนะไม่จริงๆคันแรกอาจจะไม่มีกำไรเลยขาดทุนซ้ำเพราะว่ามันไปเสียค่าแรงเยอะทำเงินเป็นปีเนี่ยเก็บคันไม่กี่แสนแต่เราทำเพื่อความสนุกสองถ้าเกิดมีคนที่สองคนที่สามอยากทำอะไรเราก็จะมีแม่พิมพ์ก็จะไวขึ้น
พราะแทบเราจะแทบจะไม่รู้เลยว่าจะได้จากไหนอ่ะเพราะคันหนึ่งเราเสียเวลาต้องมานั่งทำโมมานั่งปั้นแล้วพี่หนุ่มปั้นเองไหมปั้นเองครับปั้นเองด้วยใช่ครับส่วนใหญ่ก็ตอนแรกจะลงเองก่อนดีไซน์จริงก็จะวาดรูปอาจจะจับในคอมบ้างขึ้น 3D บ้างแล้วก็มาบีฟกับหัวหน้าช่างให้เขาทำต่อบ้างบางไหนงานไหนที่แบบช่างดูแล้วทำสบายสบายปล่อยเขาเลยไม่จะไม่ยุ่งเหมือนกันแต่ถ้าไหนที่ช่างเขาติดขัดเรื่องการเส้นสายที่แบบที่หนูดูแล้วเส้นสายมันไปไม่รอดแล้วพี่ช่วยมาดูหน่อยมันไม่ค่อยต่อกันก็จะมาปรับได้ไงทีนึงงั้นเรามาดูอีกคันนึงที่สวยงามมากครับอยู่ข้างในไปให้พี่หนุ่มพาไปสุดยอดไหมท่านผู้ชมคืออลังการมากแบบต้องบอกเลยว่าเราไม่เคยได้เราเคยเห็นรถทุกเนี้ยเป็นเมื่อตอนจอดในงานใช่ไหมครับแต่เราไม่เคยมาถึงโรงงานไม่เคยมานึกถึงตอนขั้นตอนในการทำว่าเขาทำยังไงเนี่ยวันนี้ได้มาสัมผัสครั้งแรกได้รู้จากขั้นตอนเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าอันนึงคันนึงที่สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยพี่หนุ่มนี่คือโมไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือบางทีรถที่ลูกค้าพ่นไปอ่ะเขาอยากจะเห็นสีก่อน oh. อันนี้คือต้นแบบที่เราพ่นสีให้เขาดูก่อนที่จะพ่นรถจริงไงคือรถแต่ละคันที่สีเจ็บๆที่เราเห็นส่วนใหญ่บางทีเขาบอกพี่หนุ่มอยากเห็นสีเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะ oh. ตอนที่จะพ่นรถจริงไงครับเราพ่นรถตัวรถแข่งเขาเรียกโมเดลอ่ะโมเดลมาก่อนให้ดูก่อนว่าเวลาเขาดูสันรถเนี่ยเขาจะรู้ว่ามิติสีบางทีดูในแผ่นเรียบอ่ะมันเห็นด้านเดียวมันเห็นมิติเดียวคือมิติที่เป็นแสงลมด้านเดียวแต่รถจริงๆมันมีทั้งมุมหลบแสงและมุมเงาไงตรงไหนโดนแสงมากก็จะสะท้อนนิดนึงตรงไหนที่เป็นเงาก็จะดำนิดนึงเขานึกไม่ออกพ่นใส่รถต้นแบบเลยเห็นสีคันนี้สวยมากเลยอ่ะพอพ่นไปพ่นมาแล้วก็เก็บไว้ดูดิเนี่ยสีแบบเหลื่อมอันนี้เป็นสีเอฟเฟกต์ครับมุมนึงเป็นดูสีนึงอีกมุมเป็นสีนึงก็เลยพ่นเก็บไว้แล้วก็เอามาโชว์เล่นก็คือเราสามารถทำสีได้แบบนี้เหมือนกันใช่ครับเรามีเครื่องมิกซ์สีอยู่ข้างหลังของนกแก้วกับของดูปองสองสีที่ลงเชลไว้ก็คือมาทำสีคือจำเป็นไหมว่าต้องทำบอดี้พาร์ทที่นี่ถึงจะทำสีที่นี่ได้จริงๆก็รับจากที่นอกก็มีนะมีบางคนก็อยากมาทำสีกับเราเพราะว่าบางทีคืออาจจะเป็นเพราะความเชื่อมั่นหรือเป็นความเชื่อของลูกค้า อันนี้ไม่รู้ด้วยเหตุใดบางทีเขาอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีกับการใส่ไฟเบอร์กลาสแล้วไปทำสีที่ไม่เขาไม่มีประสบการณ์ด้านการทำสีไฟเบอร์กลาสมันจะไม่เนียนไงโอ้แต่เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าทำมินินี่เนียนมากนึกว่าเหล็กอ่ะครับหนึ่งสีโป้เนี่ยถ้ามันไม่ใช้กับไฟเบอร์จริงๆมันก็จะมีปัญหาแหละอันนี้คือเทคนิคเลยของที่ร้านเราคือใช้วัตถุดิบเพื่อใช้กับไฟเบอร์กลาสโดยเฉพาะงั้นเราจะไปดูคาร์บอนลายอันนี้คืองานอันนี้คือเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าคาร์บอนมีหลายลายอันนี้คือลายเพลนวีฟก็คือเป็นลายเพลนก็คือลายแบบลายหมักลุกอ่ะก็คือลายเนี้ยเขาเรียกลายหมักลุกลายเพลนนี่ท่านผู้ชมลาย1ต่อ1บางทีเขาไปเรียกสีแบบบ้านๆจะเรียก1ต่อ1ลาย1สะท้อนกระจกมากเลยต้องดูดูด้านหลังตัวอันนี้เป็นลายทวิลหรือก็เรียกกันลายสองอ๋อนี่ที่เห็นนิยมคือสองลายนี้นิยมพอมาเป็นตัวนี้เป็น 12K ครับผมแล้วจะเป็นพวกเอาไปทำรถข้างหลังอุ้ยมันลายใหญ่เนาะแล้วเรียก 12K 1ลายเพนลายเพน 12K ครับแล้วมันจะอ้วนขึ้นสวยสุดมาก
แล้วต้องถามเลยว่าทำไมยังเก็บรักษารถคันนี้รุ่นนี้อยู่ก็จริงๆตอนซื้อมันอ่ะครั้งแรกเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วมั้ง12ปีแล้วมั้งคันนี้12ปีซื้อเพราะว่าเชฟมันสวยอ่ะจริงไม่มีโป่งมันก็สวยนะมันจะเป็นทรงมันจะเป็นก้อนๆน่ะมันมีเอวเหมือนรถคนมีเอวแล้วเราก็ดีไซน์มันเพิ่มจากปกติของ TO ที่มันเป็นอยู่โดยเป็นดีไซน์ของเราเองทำให้มันเป็นคันเดียวในโลกเลยครับคันนี้ไปติดอยู่ในชาร์ตของ TO ระดับโลกอันดับหนึ่งมาแล้วโอ้โหติดอันดับอยู่ประมาณเกือบปีอ่ะคือเพื่อว่าเขาเอา TO ไปประกวดใน Facebook ครับผมคาโดเมนจะมี TO แบบเป็นพันๆคันรอบโลกเลยรอบโลกทั่วโลกมาแล้วคันนี้ติด1อยู่ในอันดับ1อยู่ประมาณเป็นเดือนตอนนั้นก็อยู่ประมาณ1ถึง2 3อยู่ประมาณเนี้ยไม่ระดับแค่เนี้ยไม่เคยตกถึงระดับ5เลยต้องบอกว่าเจ้าคันที่เราเห็นนี่คือMitsubishi GTO นะครับไม่ได้เป็นรถสปอร์ตฝั่งยุโรปอิตาลีอะไรไม่ใช่นะนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นเลยฮะอันนี้คือพาร์ทของเราหมดเลยใช่ไหมครับเป็นผมปั้นคันนี้ใช้เวลาปั้นอยู่เกือบ2ปีนะโอ้โหนั่นปั้นข้างหลังเนี่ยตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนั่นปั้นไปเรื่อยๆทำเลยตัวเดียวกับลูกน้องสองคนทำสองคนลูกน้องปั้นไปเรื่อยๆคือรถลูกค้ามันเยอะไอ้ที่นานคือทำคนอื่นอยู่ด้วยทำไปทำอยู่ประมาณ2ปีที่บอกว่าเป็นโฟมไฟเบอร์ครับเนี่ยเป็นโฟมไฟเบอร์นะพี่เองแล้วเป็นไฟเบอร์นะครับอย่างนี้ทำยากไหมครับคือมันต้องเลาะทั้งหมดไหมไม่ใช่ของเราคือตัดโครงส่วนหนึ่งก็ครอบใส่เลยครอบใส่เลยก็ทำวิธีเดียวกับพวกทำพาร์ทเหมือนพวกประกอบพาร์ทรถยนต์ใช้อีพ็อกซี่ประกบรอยต่อไม่มีการดีล็อตเลยเพราะการดีล็อตบางทีมันทำให้แพ้ได้แต่อีพ็อกซี่ตรงนี้จะแพงมากหลอดหนึ่งถ้าตอนที่ผมใช้ทำธุรกิจคือหลอดหนึ่งประมาณ500มิลลิกรัมเองนะประมาณ 2,500 500มิลลิกรัม500มิลลิกรัมก็นิดเดียวเองอ่ะประมาณหลอดยาสีฟันใช่ๆประมาณเนี้ยหลอดเล็กอ่ะยาสีฟัน 2,500 เดินรอบมันแล้วก็ประกอบเข้าไปใช้กี่หลอด5-6 หลอดเฮ้ย5-6 หลอดพอได้พอได้ก็ไม่เยอะเป็นหมื่นแล้วเป็นหมื่นแล้วแค่กาวแค่กาวนะใช่แค่กาวเป็นหมื่นแล้วดูอันนี้ก็คือทำคือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งบานไม่ต้องมองข้างหลังเลยไม่ต้องมองทำเพื่อลดน้ำหนักคือ GTO มันหนักไงตัวใช่รถใหญ่นะโอเคใหญ่กระจกกับฝาท้ายมันหนักมากนี่ก็คือทำหมดเลยทำหมดเลยครับของที่ร้านหมดแล้วทำที่ก่อนทำมาไม่อยู่ผมก็ติดกับปีอ่ะโอเคแล้วให้พี่หนุ่มสุดท้ายฝากถึงผู้ชมทางบ้านกันดีกว่านะฮะเราพามาชมกันเต็มๆแล้วเดี๋ยวเราดูในสกู๊ปต่อฮะเราจะเจาะลึกกว่านี้งั้นต้องขออนุญาตพี่หนุ่มฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะก็เอาฝากเรื่องการตกแต่งรถแล้วกันคือการตกแต่งรถเนี่ยในมุมมองของผมนะที่ทำรถมา10กว่าปีเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าคนที่แต่งรถเยอะๆเนี่ยคนจะเป็นจุดมองสายตาของประชาชนทั่วไปใช่เพราะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนที่แต่งรถเนี่ยขับรถให้อยู่ในกฎระเบียบที่ดีที่สุดแล้วกันครับเพราะว่าบางทีผิดระเบียบนิดหน่อยพวกคนก็จะถ่ายคลิปว่าสมัยเนี้ยนะใช่เดี๋ยวนี้เพราะนั้นเนี่ยบางทีมันล่อแหลมมากใครรถแต่งเยอะๆเงี้ยบางทีก็อยากจะให้แบบช่วยๆกันรณรงค์เรื่องการขับรถให้ถูกกฎหมายโอเคครับต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มที่ให้เกียรติทางคมชัยรถของเราได้มาลุยบุกค้นในสถานที่นี้เลยนะฮะต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาทุกท่านไปชมกับเรื่องอะไรอีกนะฮะติดตามไปกับคมชัดลึกนะฮะในช่วงเล่าเรื่องรถครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ